ข้อที่สองหลักการพื้นฐานในการดำเนินคดียูสาประชาชน 1. หลักการรับประกันความเสมอภาพของพลเมืองพลเมืองลาวทุกคนมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายและศาลโดยไม่จำแนกเพศเสื้อชาติชนเผ่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภาษาและระดับการศึกษาอาชีพความเชื่อถือภูมิลำเนาและอื่นๆพลเมืองลาวมีสิทธิ์ห้องฟ้องต่อศาลเกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางแพ่งและสิทธิ์ห้องฟ้องต่อการสืบสวนสอบสวนหรือองค์การอัยการประสวนเมื่อมีการละเมิดทางอาญาในข้อนี้ก็หมายความว่าพลเมืองลาวทุกคนที่อยู่ในประเทศลาวก็มีสิทธิ์เสมอภาพโดยไม่จำแนกเชื้อสายเนาะชนเผ่าอย่างต่างๆถ้าว่าผู้ใดที่ถูกละเมิดสิทธิ์ในทางกายของตนเองก็ดีหรือสิทธิ์อื่นๆก็มีสิทธิ์ห้องฟ้องต่อองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเนาะฉะนั้นพลเมืองลาวทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เสมอภาพต่อหน้ากฎหมายและศาลสำหรับคนต่างประเทศสาวต่างด้าวและผู้บ่มีสัญชาติที่อาศัยอยู่ดินแดนของสปป.ลาวก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับพลเมืองลาวยกเว้นกรณีที่ว่ากฎหมายจะได้กำหนดไปต่างหากนั่นก็หมายความว่าคนต่างด้าวหรือคนมีสัญชาติหรือคนต่างประเทศต่างๆนั้นที่อาศัยอยู่ดินแดนของลาวนี้จะต้องมีการที่ว่าปฏิบัติกฎหมายของลาวยกเว้นกฎหมายจะได้กำหนดไว้อย่างอื่น 2. รับประกันสิทธิ์พลเมืองในการต่อสู้คดีผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาและคู่ความในคดีแพ่งเนาะหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาและผู้ที่ว่าคู่ความในคดีแพ่งนี้มีสิทธิ์ต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือเนาะหรือเอาทนายความมาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเอาผู้ปกป้องอื่นต่อสู้คดีเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองเนาะและระเบียบการของการเข้าร่วมของทนายความหรือผู้ปกป้องอื่นในการดำเนินคดีแม้นได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งในข้อนี้นี้สำหรับพลเมืองที่ว่าได้มีการที่ว่าขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะแม้นการขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเนาะและการมีการขออย่างเช่นว่าทนายความเพื่อให้มาว่าความแทนหรือว่าให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฉะนั้นจึงบอกว่าจึงเป็นหลักการอันหนึ่งที่ว่ามีความเสมอภาพของพลเมืองต่อหน้ากฎหมายในการต่อสู้คดีและการที่ว่าปกป้องสิทธิผลประโยชน์และชอบธรรมของตนข้อที่3รับประกันความเป็นเอกราชเนาะในข้อนี้ในเวลาดำเนินคดีการไต่สวนและการพิจารณาตัดสินคดีศาลมีความเป็นเอกราชและการปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดนั่นก็หมายความว่าศาลพอให้มีการแทรกแซงของภาคส่วนอื่นในการหรือว่าในพิจารณาไต่สวนคดีนั่นก็หมายความว่าเป็นความเป็นเอกราชศาลต้องมีความเป็นเอกราชในการพิจารณาและไต่สวนคดีบ่ให้มีการแทรกแซงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฉะนั้นศาลต้องยึดมั่นการปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดข้อที่4เคารพและปฏิบัติกฎหมายในการพิจารณาคดีในการพิจารณาคดีศาลต้องอิงไซรับฐานและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งสปป.ลาวในกรณีที่มีปัญหาใดหนึ่งหากบ่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายศาลต้องตัดสินปัญหานั้นให้สอดคล้องกับหลักการนิติธรรมและประเพณีศาลสำหรับการกระทำใดหนึ่งที่บ่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดโทษทางอาญานั้นศาลจะนำมาลงโทษตัดสินทางอาญาบ่ได้ในข้อนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่ากรณีที่ว่ามีคดีเกิดขึ้นนะในการปฏิบัติคดีหรือว่าการปฏิบัติการตัดสินของศาลนี้ต้องอิงไซรับฐานเป็นต้นต่อนะศาลต้องเบิ่งหลักฐานต้องกวดค้นต้องสืบหาหลักฐานให้ได้ในการที่จะพิจารณาหมายความว่าหลักฐานต้องหนักแน่นนะให้ปัญหาใดหนึ่งถ้าหากว่ากฎหมายหรือว่าศาลนี้ตัดสินปัญหานั้นที่ว่าให้ต้องสอดคล้องกับระเบียบของกฎหมายเสมอเนาะและการโดยเฉพาะแม้นการเข้ารบหลักการนิติธรรมหมายความว่าเข้ารบกฎหมายนั่นแหละและการมีการที่ว่าพิจารณาถึงประเพณีของศาลหมายความว่าประเพณีศาลนั้นศาลนี้เคยพิจารณาคดีดังกล่าวนี้มาก่อนแล้วใดเพิ่นก็ต้องได้อิงใส่ประเพณีของศาลเนาะนั่นคือการบอกว่าประเพณีศาลเป็นการที่ว่าคดีนี้เกิดขึ้นแล้ว
ค่ายกับคดีที่พิจารณาและการตัดสินไปอย่างเด็ดขาดมาก่อนแล้วสนั่นต้องได้ยินใส่ว่ามันมีความค่ายคือกันแนวใดจะต้องมีการเบิ่งตามประเพณีศาลคือดังกล่าวและส่วนการกระทําผิดใดหนึ่งที่บ่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่ได้กําหนดโทษทางอาญานั้นศาลจะนํามาตัดสินลงโทษทางอาญานี้มันบ่ได้เนาะสมมติว่ากฎหมายใดที่กําหนดโทษเนาะตัวอย่างว่าการกําหนดโทษทําให้ห่างกายแน่นอนแล้วตัวนี้มันต้องเป็นกําหนดอยู่ในกฎหมายอาญาเพราะเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวหรือสิทธิ์ของห่างกายของบุคคลคนหนึ่งเนาะแต่ว่าขั้นโทษใดที่บ่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายอาญาก็จะเอามาตัดสินบ่ได้คือกันเนาะคำพิพากษาของศาลประชาชนเกี่ยวกับปัญหาใดหนึ่งในคดีอาญาซึ่งกฎหมายกําหนดไว้บ่ชัดเจนนะหมายความว่ากฎหมายคดีอาญาเนาะจะต้องแม่นการเกี่ยวกับ1ตัวอย่างว่าการขี่ลักหรือว่าการทําให้ร่างกายด้วยการที่ว่าซกต่อยหรือว่าการตีหรือการทําให้ร่างกายบ่รวมเนาะจะเอามาพิจารณาในคดีอาญาอันนี้มันถูกต้องส่วนคดีแพ่งเนาะอย่างเช่นว่าการฆ่าคดีครอบครัวหรือว่าคดีเด็กจังซี่อันนี้มันเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพ่งเนาะซึ่งกฎหมายบ่ได้กําหนดหรือได้กําหนดไว้แต่บ่ชัดแจ้งนั้นก็ถือว่าเป็นประเพณีศาลเช่นเดียวกันเนาะหมายความว่าเนาะคดีใดที่เกี่ยวกับการพิจารณามาก่อนแล้วอย่างเช่นว่าคดีการฆ่าคดีครอบครัวและคดีเด็กซึ่งกฎหมายนี้บ่ได้กําหนดหรือได้กําหนดไว้แต่บ่จะแจ้งนั้นให้ถือว่าเป็นประเพณีศาลและศาลประชาชนทุกขั้นต้องได้ปฏิบัติตามจนกว่าปัญหานั้นจะกําหนดไว้ในกฎหมายสําหรับการพิพากษาหรือว่าคําพิพากษาของศาลขั้นลูกล่างของศาลประชาชนภาคนั้นจะเป็นประเพณีก็ได้ต่อเมื่อมีคําแนะนําของศาลประชาชนสูงสุดหมายความว่าในข้อนี้จะต้องมีการรับคําแนะนําเนาะรับคําแนะนําจากศาลเนาะโดยเฉพาะมีศาลประชาชนสูงสุดเพื่อจะซี้นําเรื่องเกี่ยวกับการไต่สวนและการพิจารณาคดีข้อที่5รับประกันการพิจารณาคดีเป็นโมฆะคณะศาลตัดสินของศาลประชาชนสูงสุดศาลประชาชนภาคศาลประชาชนแขวงนครศาลประชาชนและศาลประกอบด้วยผู้พิพากษา3คนในนั้นผู้หนึ่งเป็นประธานและอีก2คนเป็นคณะคำตกลงของคณะศาลต้องถือตามเสียงส่วนหลายการพิจารณาตัดสินคดีต้องรับประกันความลับในข้อนี้นี้หมายความว่าจะต้องมีการรับประกันการเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะและการมีการเคารพกันจากเป็นลำดับขั้นเนาะจากขั้นเทิงลงไปหาขั้นลุ่มเนาะจากศาลประชาชนสูงสุดแล้วก็ไปหาศาลภาคศาลประชาชนแขวงนครศาลประชาชนเขตและก็น้อมไปถึงศาลทหารเนาะนั่นก็หมายความว่าการเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะตามลำดับขั้นคือดังกล่าวและสิ่งสำคัญที่สุดแม่นการที่ว่ารักษาความลับในการพิจารณาตัดสินคดีใดหนึ่งก็ดีเนาะความลับต้องขั้นสุดยอดเนาะอย่างเช่นว่าการดำเนินคดีเด็กหรือว่าการดำเนินคดีอื่นที่เป็นความลับที่บ่สามารถเปิดเผยได้จะต้องเป็นรักษาเป็นความลับสุดยอดเลยเนาะอันนี้มันว่าถึงว่าการเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะและรักษาความลับของการพิจารณาคดีข้อที่6ใช้ภาษาลาวในการพิจารณาคดีเนาะในการดำเนินคดีอยู่สปป.ลาวแม่นใช้ภาษาลาวผู้เข้าร่วมในการดำเนินคดีที่บ่ฮู้ภาษาลาวมีสิทธิ์ใช้ภาษาของตนเองหรือภาษาอื่นโดยผ่านผู้แปลภาษาเนาะในข้อนี้นี่เนาะในประเทศของเฮาโดยเฉพาะสปป.ลาวก็มีหลายเชื้อชาติหลายๆประเทศได้เข้ามาอาศัยอยู่เนาะแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เรื่องการที่ว่าละเมิดข้อระเบียบกฎหมายต่างๆในเมื่อเป็นสถานในเวลาพิจารณาคดีจะต้องมีการนํามาพิจารณาคดีนั้นถ้าหากว่าเป็นคนเชื้อชาติอื่นที่บ่เข้าใจภาษาลาวก็สามารถใช้ภาษาของตนเองได้แต่ว่าผ่านผู้แปลภาษาข้อที่7การพิจารณาคดีอยู่ที่ประชุมศาลอย่างเปิดเผยการพิจารณาคดีอยู่ที่ประชุมศาลอย่างเปิดเผยนี้หมายความว่าจะต้องดําเนินอย่างเปิดเผยเนาะยกเว้นกรณีที่คดีหากเกี่ยวข้องกับความลับของรัฐหรือว่า
ของสังคมและคดี X นั่นต้องดำเนินอย่างผิดหลักในที่นี้ขอนี่ขออธิบายดังนี้ว่าการเปิดเผยหมายความว่าเปิดกว้างเนาะผู้ใดจะเข้ามาเบิ่งก็ได้เนาะแต่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะรักษาความสงบได้แต่คดีที่ว่ารักษาความลับนั้นแม่นบ่สามารถเข้าร่วมได้เฉพาะแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าร่วมเนาะอย่างเช่นว่าความลับของประเทศชาติความลับของเด็กโดยเฉพาะเป็นคดีเด็กย้อนหยังเนาะขอยกตัวอย่างคดีเด็กเนาะเพราะว่าเด็กน้อยนี้เป็นผู้ที่เติบใหญ่ในอนาคตฉะนั้นถ้าหากว่าเฮาบ่ปิดลับและเปิดเผยหรือเปิดกว้างผู้ที่เข้ามาร่วมก็จะเอาความลับนั้นไปเว้าสู่กันฟังปากต่อปากและเฮ็ดให้เด็กน้อยคนนั้นบ่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เนาะฉะนั้นจึงว่าการปิดลับนั่นก็คือรวมในมีคดีเด็กนั้นข้อที่8การเคารพและปฏิบัติคำตัดสินของศาลอย่างเข้มงวดศาลออกคำตัดสินในนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคำตัดสินของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วนั้นทุกองค์การจัดตั้งของพรรคองค์การจัดตั้งของรัฐแนวลาวสังสาธองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมวิสาหกิจและพลเมืองทุกคนต้องเคารพนั่นก็หมายความว่าทุกๆคำสั่งของศาลที่ตัดสินแล้วอย่างเด็ดขาดผู้ที่ดำเนินคดีอยู่ฮะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินโดยการพิจารณาคดีนั้นต้องเคารพกฎหมายอย่างเข้มงวดและเคารพคำตัดสินของศาลบ่ให้ละเมิดต่อไปอีกหรือว่าบ่ให้เลินเล่อต่อไปอีกอย่างเด็ดขาดเลยหมายความว่าต้องให้การเคารพและปฏิบัติอย่างเข้มงวดในบุคคลและองค์การจัดตั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดคือดังกล่าวนั้นคำตัดสินของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วนะฮะมีผลบังคับปฏิบัติและก็บ่สามารถที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ได้เนาะยกเว้นเสียแต่กรณีพิเศษเป็นต้นแม้มีหลักฐานจึงมีสิทธิ์ฮื้อฟื้นคดีที่นำมาหรือว่าที่พิจารณาแล้วนั้นเนาะนั่นก็หมายความว่าคำตัดสินของศาลนี้เป็นใช้ได้อย่างเด็ดขาดต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคารพอย่างเข้มงวดยกเว้นกรณีที่ว่าไปพบเนาะไปพบคดีหรือว่าไปพบเงื่อนงำที่เป็นหลักฐานใหม่เนาะอยู่ในคดีดังกล่าวจึงสามารถที่เสนอเพื่อฟื้นคดีเนาะขึ้นได้อีกทีหนึ่งขออุทธรณ์ขั้นให้พิจารณาขั้นต่อไปอันนี้เป็นว่าหลักการที่ว่าเข้าลบและปฏิบัติคำตัดสินของศาลอย่างเข้มงวดและการมีการที่ว่าปฏิบัติอย่างจริงจัง